สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจนะครับวันนี้แขกรับเชิญของรายการเจาะใจเนี่ยเป็นคนที่ฮอตมากเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครั้งนั้นเราคุยถึงวิธีการทำงานที่เอ๊ะมันเหมือนในหนังสนุกตื่นเต้นมีการพลิกแพลงและอาชีพของเขาคนนี้คือตำรวจครับจับผู้ร้ายมีการปลอมตัวไปจับผู้ร้ายมีการนู่นนี่ต่างๆมากมายเหมือนกับดูภาพยนตร์และเขาก็ได้ฉายาในยุคนั้นว่าเป็นจอห์นนี่มือปราบอินดี้วันนี้เวลาผ่านพ้นไปเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่านอกจากการเป็นตำรวจแล้วเขามีความสามารถด้านอื่นอีกหลายด้านการเป็นนักเล่าการสื่อสารกับประชาชนการสร้างแฟนเพจกลุ่มแฟนคลับของเขาขึ้นมาแล้วก็เอาทุกอย่างให้มันเอื้อกันเกิดมีธุรกิจส่วนตัวเกิดมีงานเกิดมีการเชื่อมโยงที่นำการสื่อสารมาช่วยงานตำรวจได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าความหลากหลายของคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ว่าคุณสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยงานแต่ละงานสามารถเอื้อกันให้ได้ดีทุกงานก็เป็นไปได้ขอต้อนรับครับจอห์นนี่มือปราบของเราหรือดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้8ปีแล้ว8ปีไม่ได้เจอกันพูดจริงๆนะไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนแค่ทรงผมเปลี่ยนแค่ทรงผมคือ8ปีที่แล้วเนี่ยผมเจอคุณจอห์นนี่เนี่ยผมจะแยกไม่ออกใช่ตำรวจจริงเปล่าวะหลอกเราเปล่าวะอะไรเงี้ยผมยาวแบบยาวเลยแต่นี้เดี๋ยวนี้ตำรวจดูง่ายใช่ครับตำรวจดูง่ายใช่ไหมฮะดูง่ายตำแหน่งเปลี่ยนไปไหมตำแหน่งก็เปลี่ยนไปนะครับในรอบ8ปีย้ายตำแหน่งแต่ก็ดูอยู่ในหน้างานสืบสวนมาโดยตลอดก็คือสืบสวนจับผู้ร้ายตอนที่ผมมาออกรายการพี่ตอนนั้นคือตำแหน่งแผนก4กองกับการคอมมานโดกองปราบก็คือรับผิดชอบสืบสวนทั่วราชดำเนินจากไทยไปจับได้ทั่วประเทศเห็นบอกมาออกโดนผู้ใหญ่เรียกไปตำรอบนั้นเครื่องแบบคนละสีพี่เมื่อกี้ก็มาเล่านะครับพี่รู้ไหม8ปีที่แล้วที่ผมมาออกของพี่อ่ะผมโดนหัวหน้าเรียกไปตำหนิด้วยเครื่องแบบคือผมก็แบบเฮ้ยก็พูดดีนี่ว่ะใช่สีเสื้อกับกางเกงมันไม่ตรงกันใช่ครับแต่รอบนี้ไม่แต่งเครื่องแบบละโอเคแต่ยังเป็นตำรวจอยู่ยังราชการครับพี่ยังจับโจรจับผู้ร้ายยศอะไรครับดาบตำรวจดาบตำรวจเหมือนเดิมครับพี่ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีผมเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดของชีวิตราชการตำรวจในฐานะผู้ล่าจับโจรช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อรับใช้พี่น้องบ้านเกิดตัวเองครับพี่คุณเป็นคนจังหวัดอุบลเลยใช่เลยย้ายกลับบ้านเกิดครับเฮ้ยก็เป็นความสุขดิใช่ได้กลับเป็นความสุขครับกับอยู่ในมุมเล็กๆมุมนึงณเวลานี้ที่ได้บอกรายการพี่ผมว่าผมดีใจนะครับเพราะอาจจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่ผมจะลาออกจากตำรวจด้วยอ๋อมีแผนแล้วเหรอผมมีแผนแล้วพี่ผมมีทางถอยหลังแล้วครับเร็วๆนี้ก็คือถ้าเปรียบเป็นนักมวยผมโชคมาเยอะแล้วพี่คุณเคยนับไหมว่าคุณจับผู้ร้ายไปกี่คนเยอะมากล่าสุดเห็นบอกเพิ่งจับได้ฆ่าข่มขืนในอุบลพื้นที่อุบลเป็นที่ชื่นชมและศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาชื่นชมคือจับได้เร็วมากด้วยการทำงานอันรวดเร็วนะครับกี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุพบศพ11โมงเช้าผมได้ตัวตอนเที่ยงคืนโอ้โหมีโซเชียลแห่แชร์ชื่นชมเป็นที่ถ่ายคลิปด้วยลูกน้องถ่ายเพราะในขณะที่ถ่ายเพราะว่าเราจะต้องเก็บหลักฐานอ๋อถ่ายเพราะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่วิธีการทำงานทุกวันนี้มันยืนยันกันด้วยหลักฐานอ๋อใช่ผมทำแบบไหนตอนพี่เขาจับผมพี่เขาซ้อมผมจะมีถ้ามีวิดีโอยืนยันมันใช่ไหมผมมีปฏิบัติแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้อันนี้ผมว่าปกติเพราะว่าตำรวจอเมริกาใช่ถูกต้องเขาพกกล้องเขาบังคับพกกล้องเลยใช่เราไม่มีกล้องไงเรามีมือถือคือมันก็ดีสำหรับผู้ถูกจับด้วยว่าคุณทำอะไรเขามันมีหลักฐานนะไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องผู้ต้องสงสัยดิใช่ไหมใช่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นหลักฐานต่อเราก็สามารถเอาไปยืนยันต่อประชาชนในการทำงานของตำรวจที่โปร่งใสและไม่ได้มีกระทืบไม่ได้บังคับขู่เข็นไม่อะไรเลยแปดปีที่แล้วคุณจอห์นนี่เป็นคนนึงที่ยืนยันว่าผมมีอุดมการณ์ผมอยากจะเป็นตำรวจที่ไม่ขี้โกงไม่เอาเปรียบประชาชนไม่รีดไถใช่ครับพี่ผมว่าอุดมการณ์แบบนี้มันสำคัญกว่าที่เราอยากให้ตำรวจทุกคนเป็นใช่ไหมผมเป็นตำรวจคนหนึ่งที่มีวินัยมากนะพี่ครับยืนได้ทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากผลงานการปฏิบัติเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมถูกหมั่นไส้เยอะมากนะพี่เป็นไปได้โด่งดังอย่างนั้นอย่างนี้แต่8ปีมาจนถึงวันนี้ผมก็ยึดมั่นในคุณคือเราต้องเหมือนเดิมเราต้องไม่เปลี่ยนไปใช่ความดีผลงานการกระทำและก็อยู่ในการครองตนครองคนครองงานที่ดีนะครับใครจะหมั่นไส้เราปล่อยเขาไปผมไม่สร้างปัญหาให้ใครผมไม่เคยสร้างปัญหาให้กับองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้กระทั่งลูกเมียผมเองผมอยู่ในการยึดถืออยู่ในกติกากติกาของความเป็นคนคนหนึ่งในสังคมไทยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจอห์นนี่ในช่วงที่เราไม่เจอกันมานานเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนผมก็เห็นได้ดูคลิปของคุณแหละใช่แก
แกเห็นว่าเขามีธุรกิจมีร้านกาแฟมีอะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยนะใช่ใช่สำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราเป็นที่เขาพยายามจะแก้ไขก็คือตำรวจอยู่ในต้นทางของกระบวนการยุติธรรมครับแต่เงินเดือนมันไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอันนี้ผมคุยกับตำรวจจริงๆเลยใช่เขาบอกว่า 99% มีหนี้สินถูกอย่างนั้นเลยถูกต้องครับก็นั่นก็คือมันก็ต้องแก้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมฮะจะปฏิรูปตำรวจก็ต้องปฏิรูปเงินเดือนเขาด้วยใช่อันนี้ผมเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเอาเวลานอกงานไปทำธุรกิจไม่ผิดไม่ผิดไม่มีคำสั่งไหนที่ห้ามพวกนี้มีแต่ห้ามรีดไถนะพี่และห้ามค้ายาห้ามไปสร้างแต่คุณจะไปขับแท็กซี่คุณจะได้หมดตำรวจทำงานทั่วประเทศพี่ผักทำอะไรก็เห็นควรชื่นชมด้วยซ้ำขายของก็ได้อะไรเงี้ยอย่าลืมว่านะครับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหากเปรียบเป็นถนนถนนเส้นแรกควรจะเป็นถนนที่ดีที่สุดนะพี่มันควรจะเป็นถนนสี่เลนก่อนจะตัดไปถนนอื่นเนี่ยก่อนจะขึ้นไปกระบวนอื่นเช่นกันกระบวนการมันเริ่มต้นจากผู้จับกุมก็มาสู่พนักงานสอบสวนกระบวนการตำรวจและค่อยมาอัยการผู้พิพากษาถามว่าถ้าเริ่มต้นกระบวนการของพวกผมนี่ยังเป็นถนนขรุขระหลุมพวกนี้อยู่ทางเดินพวกนี้มันจะเดินไปได้สวยเหรอใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่พี่พูดตามหลักแล้วเงินงบประมาณตรงนี้น่าจะมอบมาให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพวกเพื่อนๆผมพี่ๆน้องๆผมทั่วประเทศเห็นด้วยงบขอให้เหมือนอเมริกาเลยอเมริกาปืนอย่างนี้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างนี้รู้ไหมครับผมออกจับโจรน้ำมันเติมเองนะพี่ปืนทุกวันนี้ผมซื้อเองนะครับเสื้อเกาะซื้อเองนะครับโอเคอาจจะมีงบประมาณของทางราชการให้แต่สุดท้ายพอถึงช่วงเวลาหนึ่งวินาทีนั้นกว่าจะเบิกขั้นตอนของราชการผมก็ต้องสตาร์ทรถให้เติมน้ำมันเองไปจับตำรวจคนอื่นก็ยังเจออย่างนี้อยู่ถูกต้องผมพูดแทนตำรวจก็หวังว่าจะมีการแก้ไขได้นะครับครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นก็รอดูกันรอดูกันคำถามที่น่าจะอยู่ในใจท่านผู้ชมครับครับหลังจาก8ปีที่แล้วเขาเป็นที่รู้จักครับก็ดังแล้วล่ะครับตอนนี้ยิ่งดังกว่าเดิมครับพี่เรายังไปจับโจรได้เหรออาทิตย์โจรรู้จนรู้แล้วนะว่าเนี่ยตำรวจณเวลานี้ผมทำงานลำบากมากๆนั่นไงเพราะ FC ก็เป็นโจรทั้งนั้น และขี้ยานะครับ จริงเหรอแฟนคลับที่มาชมแฟนคลับที่ติดตามอยู่ในโซเชียลของคุณเนี่ยผู้ต้องหาทุกรายที่จับมานะคือ FC ผมทั้งนั้นไม่แต่พอเขากลับตัวกลับใจแล้วเขาก็มาเจอคุณได้ไง12ปีเมื่อล่าสุดหนีมาจากนครศรีธรรมราชหนีมาอยู่ในป่าสวนยางพาราที่อำเภอสิรินธรช่องเม็กยังบอกในใจเลยว่ากูหนีนครศรีธรรมราชได้แน่นอนกูไม่น่าพ้นพี่จอนนี่มันบอกกับตัวเองมาตลอดนะและสุดท้ายอันนี้มันมาเล่าให้ฟังก็นั่งคุยกันยังอยู่ใน YouTube ทุกผมมีอยู่ผมจะบอกว่าเป็นไงน้องมันบอกว่าพี่โคตรเจ๋งเลย12ปีนะพี่แล้วอีก3ปีหมดอายุก็น่ารักดีตรงที่กลับมาเจอกันทุกเคสเวลาผมจับกุมเนี่ยพี่เป็นผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนพิทักษ์ความสงบสุขของชาติบ้านเมืองในการจับกุมพวกเราครับในขณะที่พี่จับกุมพี่ไม่ได้บังคับขู่เข็นและไม่กระทืบเราไม่ได้อะไรเราทั้งครับเราเกมเราถูกพี่พนักงานด้วยกุญแจมือหิวพี่ซื้อข้าวให้อยากดูบุหรี่พี่ซื้อให้อยากโทรหาแม่พี่ต่อมือถือพี่ให้กับสู่กระบวนการคือเราปฏิบัติต่อเขาด้วยดีด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์และก็สอนเขาให้เขากลับตัวไปเป็นคนดีและก็บอกตลอดนะว่าสังคมให้โอกาสนะน้องไม่มีสังคมไหนที่ซ้ำเติมใครมึงไม่มีงานทำออกมามึงมาหาพี่เดี๋ยวมึงทำงานกับพี่กูมีธุรกิจเยอะแยะและทุกวันนี้ก็ออกมาทำงานกับผมผมให้โอกาสล่าสุดพาลูกพาเมียมาจากจรัญผมก็จงจำไม่ได้พี่จำได้ไหมปี2548พี่ไปจับผมที่จรัญผมออกมา 7-8 ปีแล้วแหละผมติดตามพี่ติดตามพี่ตลอดหาโอกาสจะมาเที่ยวอุบลสุดท้ายผมได้กลับมาเที่ยวอุบลเลยมีโอกาสมาพี่ต้องขอบคุณพี่นะกับเงิน100บาทวันนั้นที่พี่ให้ผมยังจำได้ที่พี่ให้ผมติดตัวเข้าไปเรือนจำแล้วพี่สอนผมให้ผมกลับตัวเป็นคนดีวันนี้ผมเป็นคนดีแล้วพี่ผมเปิดร้านบะหมี่อยู่หน้าตรงนี้ตรงนี้น่ารักน่ารักพี่คือนี่แหละกับเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญในการเป็นตำรวจของผมพี่การจับโจรของผมว่าผมมันยากแล้วนะแต่การทำให้โจรเลิกเป็นโจรมันยากกว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญของผมนี่คือทำให้ยังไงให้โจรพวกนี้เขาเลิกเป็นโจรเพราะไม่งั้นมันก็จับก็ไม่หมดไงพี่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขาเลิกมันหมดใช่แปลว่า8ปีคำถามของผมคือการที่คนรู้จักคุณแต่คุณก็ยังทำงานได้ขอไม่ตอบได้ไหมพี่น้ำตาจะไหลเดี๋ยวร้องไห้ในรายการเดี๋ยวร้องไห้ในรายการกับดีกับชั่วมีจริงหากสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้อย่าสร้างปัญหาก็พอสนับสนุนโดยครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟ
การที่คนรู้จักคุณแต่คุณก็ยังทำงานได้ทำงานได้ในเวลานี้ผมอาจจะถอยออกมาเป็นทำข้อมูลไอ้น้องกอไก่ดาบขอไข่จ่าคอควายไปดูหมู่บ้านนี้หน่อยเป้าหมายมารถวีโก้สีนี้นะเราเป็นฝ่ายข้อมูลใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันมีประโยชน์ต่อผมงานนี้หน้าที่ผมไม่สามารถอัปเดตในโลกโซเชียลบางคนก็คิดว่าลงโซเฟซลงแต่ธุรกิจลงแต่ความเป็นส่วนตัวไปนู่นนี่นั่นผมจะเอางานในหน้าที่ความลับมาลงโซเชียลทำไมไม่ได้ผมบอกว่าวันนี้ผมงานคุณมันเป็นงานไม่เปิดเผยใช่ผมจะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปจับที่ลาดพร้าวซอยเท่านี้นะครับผู้ต้องหาอยู่บ้านเลขที่นี้หมู่บ้านนี้ไม่ใช่วิธีการแต่เมื่อไหร่ที่เราจับกุมได้เราค่อยมาอธิบายให้ชาวบ้านฟังดูการมีกลุ่มที่ติดตามคุณหลายล้านคนใช่ไหมโอ้เยอะมากมันกลายเป็นแหล่งข่าวด้วยไหมแหล่งข่าวสำคัญพี่แหล่งข่าวสำคัญยาเสพติดอยู่ตรงไหนผมรู้หมดส่งมาหมดปืนซื้อขายตรงไหนแก๊งนั่นแก๊งนี่คือลองคิดภาพว่ามีดวงตาประมาณ3ล้านคู่ทั่วประเทศมองอยู่เนี่ยก็น่าสนใจนะ1คนแชร์ผมเนี่ยเห็นถึงยะลาเห็นถึงแม่ฮ่องสอน แล้วผมมีเพจตั้ง10เพจอ่ะที่คิดดูเพจละล้านเพจละเป็นเต็มไปหมดอ่ะล่าสุดคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยมันมายังไงอะไรยังไงเกิดจากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้บัญชานะที่เขาเล็งเห็นความสำคัญในตัวผมเอาความเป็นประโยชน์ในการประสบการณ์ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายในการเตือนภัยสังคม มาถ่ายทอดให้ประชาชนรับรู้เช่นวิธีการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆลิงก์ต่างๆเข้ามาอย่าไปกดนะน้องบางครั้งบอกว่ามีเงินมาจากต่างประเทศว่าตอนนี้ติดอยู่ศุลกากรมีเงินจะเข้าคุณอยู่2ล้านบาทแต่คุณต้องโอนจ่ายค่าศุลกากร 50,000 แล้วคุณจะได้เงินนี่ผมก็เอาบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงคุณอย่าโอนเด็ดขาดนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ต่อชาวบ้านหลายๆเรื่องการกดเงินตู้ ATM ในปั๊มน้ำมันวิธีการยืนจอดรถแบบไหนอย่างไรคุณขับรถโดนเฉี่ยวชนตอนกลางคืนควรจะต้องไปคุยกันตรงไหนไม่ใช่ว่าจอดลงมันอาจจะถูกปล้นก็ได้จะออกจากบ้านตอนค่ำกลางคืนเปิดควรเปิดไฟแบบไหนอย่างไรหรือปิดไฟยังไงถ้าผมเป็นโจรผมจะควรจะลงมือก่อเหตุในรูปแบบไหนลักษณะไหนโอกาสเวลาสถานที่ยังไงผมก็มาถ่ายทอดก็คือใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ใช่พี่ใช้การมีแฟนคลับให้เกิดประโยชน์งั้นผมจะถามคุณต่อเลย8ปีที่ผ่านมาครับคุณรู้สึกว่าเอาฝั่งตำรวจก่อนครับฝั่งตำรวจมีการพัฒนาในทางที่ดีทั้งด้านอุดมคติอุดมการณ์หรือด้านการจัดบริหารจัดการให้ตำรวจมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีความมั่นคงในชีวิตดีขึ้นไหมอ่ะผมขอไม่ตอบได้ไหมพี่น้ำตาจะไหล น้ำตาจะไหล ไม่ตอบเอาเป็นว่ารู้เรื่องแล้วพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวร้องไห้ในรายการเดี๋ยวร้องไห้ในรายการคำถามที่สองผู้ร้ายพัฒนาขึ้นโอ้โหณเวลานี้จริงๆแล้วผู้ร้ายพัฒนาการเหนือชั้นตำรวจเยอะแยะมากคนร้ายแต่ละคนที่มีชั้นขึ้นมาเนี่ยบางครั้งติดมาเป็น8ปี8ครั้ง9ครั้งฝึกวิชามาถูกต้องเข้าไปในเรือนจำจากเอาง่ายๆยกตัวอย่างเนาะไอคนนี้ถูกผมจำในคดีลักทรัพย์นะครับพอวันหนึ่งเข้าไปในเรือนจำเขาไปอยู่ในกวนลักทรัพย์ทีนี้เขาจะเริ่มมีเขาจะไปเจอเพื่อนที่ชิงทรัพย์และก็ปล้นทรัพย์มันก็จะนั่งกินนอนด้วยกันมันก็จะคุยกันจากที่มันทำอย่างนี้นี่หว่าจากที่มันลักรถ Fortuner มันก็จะได้ความรู้ว่าลัก Fortuner เป็นทำอย่างนี้นะการเอา Fortuner ลงราวทำแบบนี้ทีนี้มันจะได้ไปนั่งคุยกับไอ้ข้างๆไอ้นี่ลักรถ10ล้อทีนี้ได้วิชาอีกได้วิชา10ล้อจริงๆพี่เพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกทำไมผมต้องพัฒนาบางครั้งของผมก็มีโอกาสได้คุยกับแน้งน้องๆพวกนี้ที่มันออกมาคนที่กลับเนื้อกลับตัวใช่มานั่งคุยกันแบบเปิดอกให้น้องกับเว้ยเวลามึงลักรถล้อแม็กซ์แบบมันง่ายพี่มันแค่ถอดเข้าเอาเสียบเข้าไปตรงนี้ในรูนี้เอาเลยมันรอถอดอย่างงี้เหรองั้นผมเอาข้อมูลนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านแถวบ้านผมฟังจะได้ระวังและน่ากลัวที่สุดในเวลานี้คืออะไรพี่ก็คือโจรที่มาในโลกแบบออนไลน์เพราะการต่อกรพวกนี้ยากมากกองจนตำรวจตั้งกองบัญชาการขึ้นมาเขาเรียกว่าสืบสวนทางเทคโนโลยีสอทแต่ขณะนั้นงานก็เยอะมากเพราะมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะมากคนตกเป็นเหยื่อวันละจริงไหมเท่าที่ผมได้ยินมานะเคยคุยกับตำรวจหน่วยแบบนี้แหละเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งนะไอโจรพวกนี้คือเหมือนเป็นบริษัทอะใช่เหมือนบริษัทที่มีพนักงานมาทำหน้าที่หลอกคนโดยหัวหน้าบริษัทเป็นคนสอนเทคนิคว่าเขาเรียกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บริษัทข้ามชาติด้วยมีตังค์ด้วยจะมีในรูปแบบต่างๆมาเยอะแยะมากมายสวัสดีครับผมโทรมาจากสถานีตำรวจบูทอนอันนี้นะครับไอ้คุณมีหมายเรียกจากนี้ในข้อหาที่คุณไปอันนี้โอนเงินให้ผู้ต้องหายาเสพติดนี่ครับนี่หมายเรียกชี้นี้คุณตอนนี้กลัวสิ่งแรกที่จะเกิดของคนที่โดนคือกลัวทำข่มขู่บังคับขู่เข็นทำให้เกิดความกลัวแล้วทีนี้ก็คุยไปคุยมาอันนี้ก็โอนเงินคื
เพื่อจะเคลียร์ตำรวจจริงๆแล้วนั่นคือมิจฉาชีพโจรทุกวันนี้มันมาถ่ายหลายรูปแบบถ้าเจอข้อความแปลกๆไม่ใช่เพื่อนคุณนะครับหรือผู้ติดตามจำนวนน้อยและแอบอ้างเป็นเพจต่างๆที่ว่าไม่น่าเชื่อถืออย่าไปสนใจเห็นบอกว่าอย่าไปกดรับอะไรซีซั่วไม่ต้องอะไรเลยมันแฮกเลยมันแฮกเลยนะครับมีการที่จะป้องกันได้ก็ต้องอาศัยตำรวจที่โอ้ต้องรู้เรื่องนี้แหละต้องรู้เรื่องนี้ก็ถึงบอกอ่ะโซเชียลผมเนี่ยผมลง YouTube ตลอดพูดตลอด TikTok ลงตลอดลงเพจ Facebook ตลอดผมก็สามารถเอาประโยชน์ตรงนี้ในหน้าที่ตรงนี้เอามาถ่ายทอดอย่างเช่นกันวันนี้ผมมาพูดคุยในรายการจ่อใจก็ถามว่าผมก็ถ่ายทอดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่กำลังรับชมในฐานะเป็นคนมีชื่อเสียงทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลด้วยครับความสัมพันธ์ที่มีต่อตำรวจด้วยกันจะรุ่นเล็กเอารุ่นเล็กกว่ากับรุ่นพอๆกันแล้วกันไม่ต้องไปถึงหัวหน้าครับดีไหมครับหรือเป็นที่หมั่นไส้หรือคุณมีความรู้สึกว่าถ้าไอ้คนนั้นมันไม่ดีใช่ไหมตำรวจมีดีมีไม่ดีใช่คุณพยายามทำให้มันเปลี่ยนวิธีคิดไหมเหมือนคุณเปลี่ยนโจรคุณเปลี่ยนเพื่อนตำรวจไหมเอางี้ผมบอกต่อหน้าเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้มึงได้นะแต่มึงต้องรู้นะว่าครั้งที่2ครั้งที่3มันอาจจะไม่รอดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันมีจริงเมื่อ8ปีผมเคยพูดไว้นะพี่ว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงหากสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้อย่าสร้างปัญหาก็พอยังเป็นแคปชั่นวลีเด่นจากรายการจอดใจที่พี่ทําตัวหนังสือให้ผมเตือนน้องๆเยาวชนหลายๆคนและหลายๆคนเอาคําพูดผมนี้ไปใช้คําถามต่อไปครับการที่เป็นตํารวจมีเงินเดือนก็ต้องใช้คําว่าน้อยแหละก็เลยเกิดทํางานอื่นๆมากมายโดยคุณก็ต้องมีกติกาว่างานตำรวจก็ต้องไม่แย่ไม่เสียหายใช่ถูกไหมใช่ครับมันเริ่มจากไปทำอะไรก่อนครับผมเริ่มตั้งแต่ปีนั้นเลยนะครับพี่ปีที่มาออกรายการจดใจปี58เริ่มต้นจากการขายของขายปลาส้มของฝากเมืองอุบลใช่ใช่ดังแฮดังใช่แล้วก็อาศัยว่าเรามีฐานแฟนคลับ FC ก็เลยเริ่มช่วยอุดหนุนจากร้านเล็กๆก็เติบโตขึ้นจากขายของก็ขายดีขึ้นยี่ห้ออะไรยี่ห้อจอนนี่เลยจอนนี่เลยครับทุกวันนี้ก็ยังขายปลาส้มปลาส้มก่อนนะปลาส้มสูตรของที่บ้านนะของร้านโรงงานผมเลยที่บ้านเลยครับแล้วก็ของฝากอีสานแหนมซี่โครงหมูไส้กรอกอีสานพวกนี้หนังควายจี่พวกนี้เส้นก๋วยจั๊บจอนนี่มือปราบอุบลโอ้ยหากินยากแล้วนั่นใช่ใช่ไม่เจอบ่อยนะใช่แล้วเอฟซีสั่งซื้ออุดหนุนอย่างดีทุกวันนี้ก็ขายออนไลน์ผมก็มีทีมแอดมินตอบ คนก็มีรายได้มีงานมีอาชีพทำจากผมเป็นร้อยๆแต่ละสาขาลูกน้องนี่รวมหมดนี่ลูกเป็นร้อยเป็นร้อยนะเป็นร้อยหลายร้อยเลยหลายร้อยด้วยหลายร้อยถึงว่าอย่างน้อยๆให้คนในพื้นที่เขาไม่จำเป็นต้องไปทำงานกรุงเทพเขากลับมาทำงานที่บ้านมีรายได้คนที่กลับตัวกลับใจใช่กลับตัวกลับใจบางคนยังใส่ EM มาหาผมเลยออกจากเรือนจำไม่รู้จะไปไหนก็มากินมานอนตกรถตกลาในอุบลมาขออาอยู่ขออาศัยคนเล่ร่อนจอนจัดผมก็เอามากินมานอนอยู่ที่บ้านผมหมดเลยพี่ก็ช่วยเขาไปช่วยหมดผมก็คิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าศักยภาพผมจะอยู่ได้อีกยาวแค่ไหนแต่ในวันนี้ผมเป็นตำรวจที่มีพลังอยู่ อันไหนที่แบ่งปันสังคมได้แบ่งปันประชาชนได้ทำและผมก็มีทุ่งนาผืนหนึ่งซึ่งเป็นของภรรยาแล้วผมก็ทำไร่ทำสวนทำนาลงสายทอดลงโซเชียลทีนี้ปรากฏว่าผมก็มองว่าเฮ้ยแต่ละวันมีเอฟซีมาหาเยอะมากมาแต่คือเขามาถ่ายรูปอ๋อมาเจอกันเลยอย่างเงี้ยแหละมาหาทุ่งนาเลยพี่มานอนทุ่งนาผมมากินปูกินปลาผมก็เลยมองว่าผมอยากพลิกทุ่งนาผืนนี้ให้มันมีรายได้ผมก็เลยทำเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟร้านกาแฟกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่เช็คอินเลยคนก็มาเป็นมหาศาลเลยผมก็ได้รายได้เพิ่มเติมขึ้นหลังจากนั้นผมมองว่าจังหวัดบ้านเกิดผมอุบลราชธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเราก็น่าจะประชาสัมพันธ์ตัวจังหวัดบ้านเกิดได้ทีนี้ผมก็เลยเริ่มจับธุรกิจการท่องเที่ยวก็เลยทำร้านอาหารทำโรงแรมที่พักรีสอร์ทริมแม่น้ำที่อำเภอศรีสอันนี้ที่เดียวที่เดิมกับคาเฟ่ไหมไม่ที่คาเฟ่ตั้งอยู่ที่อำเภอพี่บูลมังสาหารโรงแรมรีสอร์ทจะอยู่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอสิรินธรทำไมเรารวยจังมีที่หลายที่จังเราจะเป็นกองหนุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนสักสยามสินเชื่อเพื่อสังคมฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟทำไมเรารวยจังมีที่หลายที่จังผมเป็นคนที่ไม่รู้ไม่ฟุ่มเฟือยนะพี่โชคดีที่มีภรรยาที่เก่งภรรยาบริหารจัดการใช่ภรรยาบริหารจัดการเริ่มต้นจากกู้ธนาคารมา2.5 ล้านแล้วทีนี้ก็ไปซื้อที่นี่เหรอซื้ ก็เริ่มลงทุนไอ้คาเฟ่แล้วทีนี้เราก็โปะหนี้เราก็ได้เงินก้อนขึ้นมาเรามีเครดิตดีทำโรงแรมก็ยื่นกู้จากธนาคารเพิ่มแล้วก็หมุนกันไปผมไม่ได้ร่ำรวยผมไม่ได้เติบโตมาครอบครัวค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำปัจจุบันนี้ก็มามีธุรกิจในตัวจังหวัดอีกเป็นร้านอาหารจอนนี่แซ่บผมอยากทำให้ตำรวจน้องๆเห็นว่า
ตำรวจเราบางครั้งเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีการคิดวิธีการวางแผนการบริหารจัดการคนเรา24ชั่วโมงมีเท่ากันพี่รู้ไหมผมตื่นตีห้าทุกวันตีห้าผมมีเวลาต้องมานั่งทำข้อมูลการสืบสวนส่งให้ผู้ว่าบัญชาส่งให้น้องทีมงาน8โมงผมดูงานฟาร์มไก่ชนฟาร์มควายงามของผมดูทุ่งนา10โมงประชุมค่ายเพลงคัดสรรเพลงแล้วมีค่ายเพลงมาตอนไหนตอนนี้โอ้ตอนนี้โด่งดังน้องเมกอภิสิทธิ์ครับเจ้าของเพลงคนพอกระเทินตอนนี้ทำไมถึงไปเกิดค่ายเพลงได้ผมก็บอกตัวเองว่าต่อจากนี้ไปอนาคตโซเชียลมันเติบโตแน่เมื่อ8ปีที่แล้วแพลตฟอร์มไหนที่เติบขึ้นมาผมจะจับให้หมดดักทางหมดเลยผมก็เริ่มเห็นว่ามันยูทูบผมก็ลองทำเพลงลงช่องอ๋อเหรออ่าเฮ้ยมันมีรายได้นี่ว่าหลังจากนั้นมีคนยอดวิวสูงมันก็ได้ใช่ตอนนั้นทำเล่นๆพอทีนี้เริ่มเติบโตจนวันนี้ผมก็เอาพุ่มกับเอาทีมโปรดักชั่นระดับประเทศลงไปมิวสิกมิวสิกวิดีโอใช่คนพอกระเทินเมกอภิสิทธิ์ครับคนพอกระเทินจะไปเปิดดูใช่เป็นล้านวิวเลยใช่ไหมตอนนี้84ล้านวิวโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ยอดวิวสูงสุดลูกทุ่งอินดี้ชายก็ยังเป็นจอห์นนี่มิวสิกครับเพลงแสดงอาการของเมกอภิสิทธิ์94ล้านวิวศิลปินมีกี่คนแล้วครับตอนนี้ก็มีออยแสงสินโอเคผมรู้จักแล้วก็เมกอภิสิทธิ์นี่ค่ายคุณเหรอใช่ผมพี่ไม่ธรรมดาผมคุยกับป๋าเลยในห้างในห้างเลยถ้าผมลาออกผมก็คงจะมีโปรดักชั่นแถวอีสานที่มีความฝันอยู่แถวบ้านครับค่ายมวยด้วยเหรอมันไม่ได้เป็นค่ายหรอกพี่เพียงแต่ว่าน้องๆเยาวชนที่เขาชอบกีฬามวยเขาก็ของบสนับสนุนจากเราอ๋อเราสร้างสถานที่ให้เขามาใช่แล้วก็เขาขอใช้ชื่อสิทธิ์จอนนี่มือปราบอะไรพวกนี้เชื่อไหมพี่ส่ง10คนแต่ละเวทีผมส่งไปทีละ10คนรวดแพ้ทุกคน อ๋อเป็นค่ายออกกำลังกายเพราะฉะนั้นไม่ได้แต่คือเด็กประถมไงพี่ป.1 ป.2แถวบ้านเขาจะมีมวยแอดพวกนี้เด็กน้อยค่ายมวยค่ายไก่ชนผมมีธุรกิจฟาร์มไก่ชนสนามไก่ชนแต่สนามไก่ชนเพิ่งลื้อทิ้งเมื่อตอนโควิดมาครับทำสนามระดับประเทศเลยพี่ใหญ่ก็คือแปลว่าคุณเห็นอะไรที่เราชอบเราหาความรู้ได้ใช่ลองทำดูก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันใช่ไม่ได้เติบโตมาที่ครอบครัวมีเงินเลยนะพี่มาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยสู้ชีวิตมาจนทุกวันนี้พ่อแม่เป็นอาชีพอะไรพ่อผมเป็นตำรวจแม่ผมเป็นแม่ค้าผมเริ่มค้าขายมาตั้งแต่เป็นพลตำรวจค้าขายตั้งแต่รับหมูยอจากอุบลไปตามขายตลาดนัดรับผ้าถุงจากโบเบมาวิ่งขายตามแคมป์คนงานตั้งแต่เป็นคนตำรวจเลยสมัยนั้นตั้งโต๊ะโทรศัพท์มือถือนาทีละกี่บาทผมจำไม่ได้เนาะล้มลุกคุกคานปี57ผมล้มถึงขนาดจะเอาปืนยิงตัวตายนะก่อนที่จะมาหาพี่ตอนนั้นเรื่องอะไรที่จะยิงตัวตายก็ตอนนั้นธุรกิจไงพี่มันล้มไปหมดเลยผมมีร้านอาหารเยอะแยะก็คือวันนี้มาเล่าอ่ะเหมือนแบบโอ้โหดีจังเลยตอนไม่ดีก็มีแต่คุณเล่าให้ฟังเลยครับคนเรามีช่วงเวลาของมันของชีวิตขึ้นอย่าหลงเราอย่าเหลิงอย่าเหลิงนะว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกสมัยนั้นคือเราไม่มีการวางแผนอะไรเราได้มาแล้วก็ใช้ไปเพราะฉะนั้นแล้วผมเอาประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตทุกวันนี้สมมุตินะสมมุติคุณมีเวลาไม่อั้นคุณจะพัฒนาเพจหรือโซเชียลระบบโซเชียลของคุณผมเห็นตอนนี้เริ่มเป็นแบบพลังจิตอาสาอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกทุกครั้งที่ประชาชนมีวิกฤตผมออกมาตลอดไม่ว่าจะวิกฤตโควิดน้ำท่วมไฟไหม้ครับแล้วผมไม่เคยมาเล่าว่าตัวเองทำดีอย่างนู้นอย่างนั้นมันมีการผมไม่รู้นะหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีไหมแบบว่าเอาวิทยากรที่เป็นตำรวจของเราเนี่ยไปสอนน้องๆว่าเอ้ยจริงๆมันมีเราอย่าไปโกงกินเลยเรามีวิธีจริงๆควรจะจริงๆเขามีโรงเรียนสอนตำรวจพลตำรวจโรงเรียนในร้อยใช่ไหมมีโรงเรียนในร้อยมีโรงเรียนใน10เคยไหมเคยไปไม่เขาไม่เคยเชิญผมหรอกแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยอยากไปสอนให้น้องๆโรงเรียนใน10ตำรวจอยู่นะเพราะยังน้อยนี่เดี๋ยวน้องโตเข้าไปนะน้องจะเจอกับอย่างนี้อย่างนี้นะผมจะบอกน้องๆเลยว่าทุกวันนี้นายผู้ข้าราชการเขาไม่มีใครห้ามหรอกให้ทำมาหากินโดยสุจริตนะห้ามทำธุรกิจโดยที่ไปผิดกฎหมายเขาแต่แยกแยะช่วงเวลาให้ถูกเหมือนผมเนี่ยเวลาในหน้าที่ผมไม่เห็นบกพร่องเลยสั่งผมมาสิให้ผมทำอะไรผมไปหมดแหละนะครับรายสุดท้ายที่คุณจับผู้ร้ายนี่เมื่อไหร่รายสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือข่มขืนเด็ก12ปีนะครับที่อุบลคดีเมื่อเพิ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองพี่ก็แปลว่าเคี้ยวเล็บยังอยู่เคี้ยวเล็บยังอยู่ข้อมูลเคสนี้อาจจะไม่ได้ลงหน้างานจับแต่เป็นคนทำข้อมูลแปลว่าผู้ร้ายที่มันเก่งขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณยังคิดว่าตำรวจต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะโจรมันยิ่งจะพัฒนาขึ้น
อาชญากรรมอาชญากรทุกวันนี้กระบวนการขนยาเสพติดแต่ก่อนก็มันมาในรูปแบบขนข้ามประเทศในลักษณะแบบกองทัพมดทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะนะครับแนวชายแดนจากแต่ก่อนที่มันบอกว่าจะต้องเข้าทางช่องแบบนี้ช่องทางธรรมชาติทุกวันนี้มันยัดมาในรถกระหล่ำแล้วอู้เยอะแยะไปหมดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกฎหมายต้องแข็งแรงต้องเข้มแข็งคุณเป็นตำรวจมากี่ปีแล้วครับผมเป็นตำรวจ23ปีพี่สมมติผมสมมตินะนี่สมมติจริงๆผมให้คุณเป็นเนี่ยหัวหน้าตำรวจครับผบ.เป็นผบ.ตร.ใช่สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรสิ่งแรกนี่คือผมจะทำให้กำลังพลของผมนี่ทำงานแบบมีความสุขจากงบประมาณที่ผมจะลงเทลงไปให้เมื่อไหร่ที่ลูกน้องในองค์กรผมมีกำลังใจในการทำงานผมบอกว่ามันจะทำงานแบบเต็มที่คือเขามีความรู้สึกเฮ้ยมึงไปทำงานเลยน้ำมันขาดเหลืออะไรมาเอากับผบ.ออกไปแต่อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนอย่าไปไถเขาอย่าไปไถเขามีผลงานมาบอกลูกพี่เงินเดือนมีพอใช้อย่าไปไม่พอแฟดพอไหมปืนมีไหมนี่มีเท่าไหร่เดี๋ยวจัดระบบปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ไขล้างนี่ให้ตำรวจนี่คือพื้นฐานแรกเลยใช่ไหมมันต้องมาจากตัวเฟืองเล็กๆก่อนพี่ก่อนที่เฟืองใหญ่มันจะหมุนอ๋อต้องไปแก้ยศน้อยสุดก่อนใช่ก็ต้องกระบวนการนี่ผู้ปฏิบัติอย่างจอนนี่ยศนายดาบเนี่ยอย่าลืมนะพี่ตำรวจ 200,000 นายยศพวกผมมันเยอะนะเข้าใจพวกนี่น่าจะเห็นใจพวกผมใช่เพราะคนปฏิบัติจริงมันเป็นพวกนี้กล้าให้กำลังใจแล้วก็สร้างเทงบประมาณแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติดิบางโรงพักเขานะตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะอย่างตอนนี้ผมต้องขอบคุณชื่นชมมีตำรวจคนหนึ่งนะผู้กำกับสภ.เมืองยะลาผมจำชื่อจริงไม่ได้นะแต่รู้ชื่อเล่นผู้กำกับเบ้งเขาเป็นนักรบใน3จังหวัดชายแดนตอนนี้เขาเป็นเขาย้ายมาเป็นตำรวจผู้กำกับเมืองยะลาแล้วเขาให้กำลังใจลูกน้องเลี้ยงข้าวเที่ยงเป็นภาพที่น่ารักผ่าปรากฏทางโซเชียลที่ผมเห็นเล็กๆมุมเล็กๆแต่ผมก็แชร์ในส่วนของผมโอเคนี่เป็นการสะท้อนมุมหนึ่งของคนที่เป็นตำรวจมากี่ปีทั้งหมด23ปีพี่รู้หมดพี่23ปีเมื่อไหร่ที่แก้กฎหมายหรือจะแก้ปฏิรูปตำรวจเอาจอห์นนี่ไปนั่งบ้างอาจจะท้ายโต๊ะก็ยังได้ผมไม่พูดหน่อยจะช่วยอธิบายให้ว่ามันเป็นถามว่าเมืองนึงเนี่ยเมืองโรงพักจ่อใจเนาะสภ.จ่อใจเนาะรับผิดชอบประชากร1ล้านคนครับตำรวจมันควรมีได้เหรอแค่100คน200คนมันพอไหมล่ะกับคน1ล้านคนในเมืองนี้แจ้งเหตุชิงทรัพย์ตอนนี้กำลังหลบหนีออกจากปากซอยลาดพร้าวตำรวจ1นายคนนั้นยังสตาร์ทรถไม่ติดอยู่เลยคิดดูแล้วพี่มันจะไปรอดไหมล่ะกับการจับคนแล้วกว่าจะจับได้มันหนีไปแค่ไหนล่ะพอมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าไม่สายจะสามารถจับกุมได้ก็ต้องไปกระบวนการทางอำนาจทางกฎหมายก็ต้องไปรอออกหมายจงหมายจับนู่นแล้วเวลานี้มันหนีไปถึงสวีเดนแล้วพี่โอเคขอบคุณครับจอนนี่ครับโอกาสหน้าเจอกันอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้แคล้วคลาดนะครับพี่ไม่เป็นไรพี่เข้มแข็งเข้มแข็งนะครับ